ก็ชื่อนายดำเกิงมุ่งธัญญานะครับจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ก็เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนะครับภาษาอังกฤษเองยังเคยตกเลยครับเราไม่อยากเป็นคนที่ใครมองว่าเราไม่เก่งทีนี้จะทำยังไงล่ะให้เราเรียนเก่งเรารู้ตัวว่าเราจำไม่ค่อยได้เราก็อ่านซ้ำๆครับว่างก็คือเอามาทวนเอาของเดิมมาทวนแล้วก็เวลาครูสั่งงานอะไรก็คือส่งไม่ดองงานนะครับไม่ดองเพราะว่ารู้ว่าแบบคุณภาพมันจะไม่ดีคือเราใช้เวลานานกว่าคนปกติแน่ๆถ้านึกภาพไม่ออกผมอยากให้นึกถึงตอนเด็กๆที่เราเรียนเขียนกอไก่ถึงพอนกฮูกนะครับอักษรเบลก็มีเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าอันนึงจำเป็นภาพแต่ของเราจำเป็นโค้ดถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสื่อเสียงมามากขึ้นอักษรเบลมันก็ยังมีบทบาทสำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านหนังสือสื่ออักษรเบลมันมีมากขึ้นโอกาสที่คนตาบอดจะอ่านหนังสือได้เนี่ยมันก็มากขึ้นถ้าผมคิดว่าโอ๊ยมองไม่เห็นตาบอดสอนเด็กตาดีไม่ได้หรอกผมก็คงไม่มาอยู่ณจุดนี้ได้แต่อีกอย่างนึงโอเคผมมีความสามารถผมมั่นใจว่าผมทำได้แล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนไม่ให้โอกาสให้ผมเข้ามาสอนที่นี่ความรู้ที่ผมมีมันไม่ได้ใช้แน่นอนครับคนทุกคนมีความสามารถหาตัวเองให้เจอไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุด